คลิปนี้ขอมาบอกตารางการแข่งขันนัดวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือวันพรุ่งนี้วันพุธที่19เมษายน2566ต้องบอกว่าที่มาบอกไว้นะคะเพื่อให้แฟนๆวอลเลย์บอลเตรียมตัวค่ะเพราะแข่ง2ลีกโอ้โหสาวไทยนะคะแข่ง2ลีกเวลาไล่เรียกกันด้วยค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะแอดขอเริ่มตามเวลาการแข่งขันนะคะลีกแรกของวันพรุ่งนี้วันพุธที่19เมษายน2566ประเดิมด้วยลีกโรมาเนียค่ะลีกโรมาเนียในนัดวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าโอ้สำคัญมากๆเราจะเจอกับทีมจ่าฝูงทีมอันดับหนึ่งนั่นก็คือทีมอัลบาเราเจอครั้งที่แล้วไปแล้วนัดแรกใครจำได้แอดพูดไว้แล้วนะคะว่ารับผิดบุคาเรสต์จะเจออัลบา2ครั้งครั้งที่แล้วไร้มือเซตทั้ง2คนลงไม่ว่าจะเป็นกัปตันผู้หรือว่าอีดายองกลับใช้ลิเบโร่ลงค่ะถ้าใครอยากรู้ความเคลื่อนไหวเบื้องลึกต่างๆว่าทำไม2คนนี้ถึงไม่ได้ลงต้องบอกว่าข่าวก็สิบมากนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังของสโมสรรับผิดเลยดูคลิปที่แล้วคลิปเมื่อเช้าได้เลยค่ะนัดนี้เจออีกครั้งหนึ่งนัดที่แล้วเราแพ้ให้0ต่อ3เซตเลยนะคะแพ้แบบรวดเลยจริงๆนัดนี้เขามาเยือนเราที่สนามราปิดบูคาเรสต์ดังนั้นเราก็ถือว่าได้เปรียบขึ้นมาแล้วค่ะแต่สิ่งที่ได้เปรียบไปกว่านั้นถ้าเรามีมือเซตอย่างกัปตันผู้ลงนะคะลีดายองไม่แน่ใจแล้วค่ะเผลอๆไม่ได้ลงจริงๆแล้วฟังคลิปที่แล้วได้เลยนะคะถ้ากัปตันผู้ลงก็มีหวังนะคะแต่มีหวังครั้งนี้คือเราก็ต้องได้30หรือ31อะค่ะทุกคนและไปแข่งในเซตโกลเด้นเซตอีก1เซตถือว่าหนักมากสำหรับกัปตันผู้คือหนักที่สุดเพราะร่างกายยังไม่สมบูรณ์เลยนะคะโอ้โหนัดที่แล้วเราแพ้ถ้านัดวันพรุ่งนี้วันที่19เมษาเราชนะมาได้เราได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันลีกโรมาเนียดิวิเซีย A1 วูเมนเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเราแพ้อีกแพ้อัลบาอีกครั้งในครั้งนี้เราก็ต้องตกไปชิงอันดับที่3และอันดับที่4ค่ะดูว่าตัวเองจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ระหว่าง3กับ4ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักจริงๆนะคะที่จริงอยากให้สาวไทยกัปตันผู้ไปลุยลีกโรมาเนียครั้งนี้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับราปิดบูคาเรสต์จริงๆเพราะถ้าเราดูฟอร์มของราปิดบูคาเรสต์มาถึงณเวลานี้นะฟอร์มมันดีแบบเห็นได้ชัดถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยเราได้เข้าชิงเราสามารถเป็นแชมป์ได้เลยสำหรับราปิดบูคาเรสต์แต่พอมาช่วงเนี่ยโค้งสุดท้ายช่วงรอบ4ทีมสุดท้ายเซตเตอร์กลับมาบาดเจ็บทั้งคู่ทำให้ทุกอย่างของราปิดบูคาเรสต์อ่ะพลิกผันเลยอ่ะคือมันพลิกหน้ามือไปเป็นหลังมือเลยทุกคนมันเป็นแบบนี้จริงๆดังนั้นโอ้ก็ต้องรอลุ้นเลยนะคะว่าพรุ่งนี้อ่ะจะชนะได้ไหมกัปตันผู้จะไหวไหมโค้ชจะให้กัปตันผู้ลงไหมหรือจะมีมือเซตคนใหม่ใช้ลิเบโร่เหมือนเดิมลงหรือเปล่าแทนมือเซตตัวหลักทั้ง2คนอย่างลีดายองอีดายองหรือว่ากัปตันผู้ต้องรอลุ้นจริงๆพรุ่งนี้นัดสำคัญจริงๆสำหรับราปิดบูคาเรสต์แข่งขันเวลา 19:00 น.นะคะ 1:00 น.ตรงถ่ายทอดสดทางช่องทีวีของโรมาเนียค่ะ TVR3 ทั้งนี้การถ่ายทอดสดทางช่องทีวีค่อนข้างดูยากนะคะถ้าใครไม่เปิด VPN ก็ไม่สามารถดูได้เลยจริงๆนอกจากจะดูทางช่องทางที่แฟนๆคุ้นเคยนะคะก็เสิร์ช Facebook แล้วก็พิมพ์ตามลีกโรมาเนียได้เลยนะคะรอลุ้นค่ะลีกต่อไปในวันเดียวกันค่ะหลังจากที่เราจบรับปิดบูคาเรสต์แล้วนะคะรับปิดบูคาเรสต์แข่งเวลา 1:00 น.ตรงลีกต่อไปนั่นก็คือลีกตุรกีสองสาวไทยตัวหลักอย่างเพียวจราบังคงยศและบุ๋มบิ่มชจรโมกศรีจะแข่งนัดรองสุดท้ายแล้วนะคะซาริเย่จะพบกับซูคูโรวานะคะวันพุธที่19เมษายน2566
ถ่ายทอดสดเวลา 22:30 นนะคะหรือว่า 16:30 ในเวลาประเทศไทยนะถ่ายทอดสดทางช่อง Mystery TV เหมือนเดิมค่ะทาง YouTubeก็แฟนๆเลย์บอลก็ดูได้ตามที่แฟนๆเลย์บอลเคยดูเลยนะคะนัดของลีกตุรกีสำคัญยังไงนัดนี้เป็นนัดรองสุดท้ายแล้วก็จะเหลือนัดหน้าอีกนัดเดียวเท่านั้นนะคะในการจบการแข่งขันลีกตุรกีในช่วงแรกและถ้าอยู่อันดับ 1-8 เนี่ยเราก็ต้องไปแข่งเพื่อจัดอันดับอีกนะคะคือสาวบีมก็น่าจะอยู่ในอันดับ 5-8 นี่แหละค่ะสำหรับสโมสรซาริเย่ซาริเย่ก็ต้องไปแข่งเพื่อจัดอันดับของตัวเองอีกเวลาก็ล่วงไปไกลเลยนะคะก็นี่แหละค่ะวันพรุ่งนี้สาวไทยจะแข่งขัน2ลีกรวดนะคะลีกแรกที่เราจะเจอนั่นก็คือลีกโรมาเนียลีกโรมาเนียสำคัญมากจริงๆนะคะวันพรุ่งนี้กัปตันคู่จะเป็นยังไงโอ้โหลีกจะเครียดแค่ไหนเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนและที่สำคัญน่าสงสารแค่ไหนด้วยนะคะสำหรับราปิดบูคาเรสต์วันพรุ่งนี้นะคะราปิดบูคาเรสต์แข่งเวลา 19:00 ตรงนะคะหรือว่า 1:00 ตรงทาง TVR3 หรือว่าแฟนๆและบอลดูได้ตามที่เคยดูเลยนะหลังจากนั้นต่อด้วยลีกตุรกีเพียวกับบิ๋มจะแข่งเวลา22:30 หรือว่า 16:30 นะคะอันนี้ก็เป็นนัดรองสุดท้ายสำคัญหมดเลยค่ะอยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลรอชมรอเชียร์3สาวไทยเลยนะคะในวันพรุ่งนี้กับตันผู้เพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชัชวลโมกศรีค่ะส่งกำลังใจให้เธอเยอะๆค่ะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของลีกของพวกเธอแล้วก็จะได้กลับมาประเทศไทยของเรานะคะจะได้กลับมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยแคมป์ทีมชาติต่างๆของพวกเรานะก็นั่นแหละค่ะรอชมรอเชียร์และรอส่งกำลังใจไปพร้อมกับแอดด้วยนะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศโค้งสุดท้ายด้วยค่ะพรุ่งนี้จะมาเตือนอีกรอบ